ในฮาร์ดโลการเราก็ตระหนักว่าเทสโก้ดัสเนี่ยเป็นผู้เล่นสำคัญที่อยู่ในตลาดเรามีส่วนสำคัญอยู่ที่ครับในการผลักดันความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากที่ตัวเทสโก้ดัสเองธีมของการครบรอบ25ปีนะครับปีนี้เราใช้คำว่าถูกกว่าทุกทีดีกว่าทุกครั้งถูกกว่าทุกทีครับแน่นอนครับทุกท่านรู้จักเทสโก้ดัสในนามของผู้ส่งมอบสินค้าราคาถูกนะให้ความคุ้มค่าในการที่มาช้อปปิ้งเราจะทำอย่างนั้นต่อไปนะซึ่งทุกท่านเนี่ยได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยผมเน้นในเรื่องของดีกว่าทุกครั้งดีกว่าทุกครั้งคือ Tesco Lotus ไม่ใช่ทางเลือกของแค่คำว่าถูกแต่คือทางเลือกนะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาหาสินค้าคุณภาพและในขณะเดียวกันนะครับเรามีความใส่ใจเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในสังคมครับ25ปีที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับสรุปสั้นๆเป็นที่ผ่านมาในแง่ของพนักงานครับพนักงานของเรา 80% ในวันนี้เนี่ยที่โฟล์กได้อยู่ใน2คันมี2แห่งสาขาครอบคลุมครบหรือครบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะ 80% ของการจ้างงานของครอบคลุมเราเริ่มโฟกัสในมากมายนะครับเราให้ความยืดหยุ่นในการทำงานครับหน้างานของเราและจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศนะแผนที่ผมจะเล่าให้คุณฟังตอนนี้เนี่ยเป็นแผนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนไหนในโลกนี้ครับประกอบด้วย3หลัก3ตัวครับเรายิ่งเชื่อว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้มาจาก3หลัก3ตัวไอ้1คือคนนะคนต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้คนหมายถึงคนที่ทำงานของตัวเราอันที่2สินค้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีคุณภาพและมาจากแหล่งที่ดีถูกต้องตามจริยธรรมถูกต้องในเชิงความยั่งยืนและสุดท้ายครับเพลสที่ที่เราเข้าไปทำงานที่ที่เรามีร้านในสังคมที่เราอยู่มันต้องมีมันต้องยั่งยืนถ้า3ตัวประกอบการกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปนะผมจะเล่าให้ทุกคนฟังทีละแผนนะครับแผนแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคนก่อนนะเป้าหมายของด้านของงานของเทสโก้ดัสเนี่ยคือการช่วยคนไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของการทำงานเรื่องคนข้อแรกก็คือ flexibility การให้ความยืดหยุ่นเรามีนักเรียนมีนักศึกษาที่สามารถเลือกทำงานอยู่แล้วเข้าองค์การมีโครงการผู้สูงอายุที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังพนักงานในสาขาของเราเองเนี่ยก็สามารถเลือกตารางการทำงานเลือกสาขาที่เขาสะดวกได้และที่สำคัญปีนี้ครับแทนที่พนักงานจะถูกบังคับว่าต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันเรามีช้อยพนักงานด้วยนะคือพนักงานเรามีเซ็ตของยูนิฟอร์มพนักงานเลือกว่าเขาชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนในบางร้านสาขานะครับโดยเฉพาะยิ่งในเอ็กซ์เพรสในวันศุกร์เราเปิดเป็นวันที่เขาอยากจะแต่งตัวตีมอะไรก็ได้ให้เหมาะกับชุมชนครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับที่เราให้ความทำงานในเรื่องของเฟสซิลิตี้อีกตัวหนึ่งสำคัญมากๆจริงๆแล้วนี่มีผู้ส่วนมีเครียดมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยกับมันเยอะมากก็คือสินค้าเพราะเทสโก้ตัวเนี่ยซื้อมาขายไปซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายก็ให้ลูกค้าความสำคัญของมันนะครับประกอบด้วยสี่ด้านด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือซอสนะการที่จะได้สินค้ามาทำยังไงอันที่สองก็คือการที่ตัวสินค้าเนี่ยเราเน้นอะไรนั่นคือเฮโร่นะครับอันที่3ก็คือตัวแพคเกจจิ้งนะซึ่งมีผลอย่างมากครับที่สามารถสร้างขยะให้เกิดในโลกได้อย่างมากมายแล้วก็อันที่4ก็คือความสูญเสียของอาหารนะผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มาจากเรื่องซอสนะฮะการเราแหล่งที่มาสินค้าแหล่งที่มาของสินค้าเนี่ยนโยบายของเราก็คือว่ามันต้องเป็นแหล่งที่ยั่งยืนตรวจสอบได้ตรวจสอบย้อนหลังได้นะ
ซึ่งแน่นอนคำว่ายั่งยืนในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งตัวนี้ครับอันที่หนึ่ง ethical trading นะครับมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจอันที่สองคือ human right และเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่สามก็คือ animal health welfareนะให้สุขภาพสัตว์ด้วยนะครับและอันที่สี่ก็คือ no deforestation ก็คือไม่มีการทำลายป่า